Tuxedo Mask กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่คนเรามักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารนะครับ และเรื่องของการทานอาหารในที่นี้ก็คือจะเป็นมื้อที่เราต้องทานก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนั่นเองนะครับจริงๆผมเคยแชร์ไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องทานอาหารก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อที่จะให้กระเพาะอาหารเราเนี่ยได้ย่อยอาหารที่เราเพิ่งทานเข้าไปเนี่ยเป็นพลังงานให้เรามีแรงใช้ในการออกกำลังกายได้และในช่วงเวลาประมาณอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายนี่แหละที่เรามักจะเข้าใจผิดแล้วก็เผลอไปทำอะไรผิดๆกันเช่นว่าเพื่อนๆเคยได้ยินคำพูดนี้มั้ยครับว่าหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยปะเดี๋ยวเราไปเดินย่อยกันซึ่งผมจะบอกเลยนะว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะการที่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วเราไปเดินหรือไปทำอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้อาหารไม่ย่อยนะครับกระเพาะจะไม่มีการย่อยอาหารเลยอะครับอีกอย่างที่ผมต้องมาบอกเพื่อนๆคือแบบเรื่องนี้ก็เกิดกับตัวผมด้วยแหละที่แบบว่าวันก่อนที่ผมไปเข้ายิมอย่างเงี้ยผมก็นั่งทานข้าวกับเพื่อนผมอีกคนอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราทานข้าวกันเสร็จปั๊บผมเห็นเพื่อนผมคนเนี้ยไปขึ้นลู่วิ่งในฟิตเนสแล้วครับแล้วก็ไปเดินบนเครื่องนั้นแล้วอ่ะเดินในความเร็วที่ค่อนข้างเร็วด้วยนะผมก็ถามเลยว่าเฮ้ยเพิ่งทานข้าวเสร็จเองอ่ะมาเดินได้ไงแล้วเขาก็ตอบผมมาว่าอ๋อเขาเดินย่อยตึงซะงั้นเลยอ่ะคือมันไม่ใช่นะครับเลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องนั่งพักอยู่เฉยๆเลยนะครับก็จะเป็นการนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งเล่นมือถือหรือนั่งทำอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เรานั่งพักอยู่เฉยๆเลยนี่แหละหรือถ้าจะไม่นั่งเฉยๆก็ได้มีอีกทางนึงก็คือนอนไปเลยครับนอนหลับนี่แหละนอนหลับไปเลยเงียบนึงเนี่ย1ชั่วโมงให้ได้สักตื่นนึงแล้วค่อยลุกขึ้นมาออกกำลังกายนี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ถูกต้องอีกอย่างนึงคำอธิบายของเรื่องนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างของคนที่ทำงานก่อสร้างให้ฟังเพื่อนๆไปสังเกตดูได้เลยนะว่าคนที่เขาทำงานก่อสร้างถ้าถึงช่วงเวลาที่เขาจะต้องพักทานข้าวเนี่ยหลังจากที่เขาทานข้าวเสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องทำเลยก็คือนอนหลับไปเลยสักยีบหนึ่งอ่ะสักชั่วโมง2ชั่วโมงยาวๆไปเลยตื่นนึงแล้วค่อยลุกขึ้นมาทำงานต่อเพราะถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นน่ะเขาจะไม่มีแรงทำงานเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เรานอนหลับหรือว่าช่วงที่เรานั่งพักอยู่เฉยๆนี่แหละมันจะทำให้กระเพาะเราเนี่ยย่อยอาหารได้ดีและเร็วที่สุดแล้วนะครับร่างกายเราจึงจะสามารถสังเคราะห์เอาพลังงานตรงนี้แหละมาใช้ในการทำงานมาใช้ในการยกเวทในการออกกำลังกายแต่ถ้าเราเพิ่งทานเสร็จแล้วดันไปเดินเล่นหรือไม่ก็ถ้าหนักกว่านี้ก็คือทานเสร็จปั๊บไปเล่นเวทเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าอาหารยังไม่ทันย่อยเลยร่างกายจะไปเอาแรงมาจากไหนอะครับและยิ่งถ้าใครไม่รู้ตรงนี้นะแล้วพอทานเสร็จปั๊บไปฝืนยกเวทเลยนะแบบที่ไม่มีแรงนี่แหละผลก็คือพอร่างกายเราเนี่ยเอาพลังงานจากอาหารที่เราเพิ่งทานเข้าไปมาใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะไปเอาพลังงานเก่าที่อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละมาใช้นะครับเช่นพลังงานจากพวกกล้ามเนื้อของเรานี่แหละและสิ่งนี้แหละก็คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเล่นเวทแทบตายและกล้ามเนื้อไม่โตสักทีเล่นไปได้สักพักนึงแล้วเนี่ยทำไมกล้ามเนื้อถึงไม่มีการพัฒนาสักทีดังนั้นพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยทำความเข้าใจกันสมัยเลยนะครับว่ามื้อก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเราจะต้องทานก่อนอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปโดยที่ช่วง1ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องนั่งอยู่เฉยหรือไม่ก็นอนหลับนิ่งไปเลยการทำแบบนี้คือสิ่งที่ถูกเข้าใจตรงกันนะครับ แต่ผมมีเพิ่มเติมให้นิดนึงในเคสของคนที่แบบว่าต้องมีกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆสักหน่อยอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างให้ในเคสของผมเลยแล้วกันผมทานข้าวที่บ้านเสร็จปั๊บผมจะต้องมีการเดินตัดไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเดินทางไปยังฟิตเนสแล้วพอถึงสถานีที่ผมต้องลงผมก็ต้องมีการเดินต่อตัดอีกสักพักนึงอะครับกว่าจะถึงยิมซึ่งถ้ามันเป็นกิจกรรมเล็กๆอย่างเงี้ยครับเดินเป็นช่วงเวลาเล็กๆอย่างเงี้ยครับได้ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงที่เรานั่งอยู่บนรถหรือว่ายืนอยู่บนรถเนี่ยช่วงนี้แหละร่างกายเราก็ได้มีการย่อยอาหารไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเซฟสักหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมบางอย่างที่มากวนอย่างเช่นการที่เราต้องเดินไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็เพิ่มช่วงเวลาให้ร่างกายเราได้ย่อยนานขึ้นหน่อยก็ได้ครับเราก็เพิ่มเป็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับได้เลยไม่มีปัญหาครับแต่ก็ขอให้อยู่ในประมาณ2ชั่วโมงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับไม่ดี โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมีอะไรดีๆมาบอกเพื่อนๆกันอีกก็มารอติดตามชมกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็กด Subscribe ช่อง Sixpack Studio Max ไว้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ